การเคลื่อนที่ของวัตถุเกรงบนระนาบนะครับโจทย์ถามว่าทรงกลมมวล5กิโลรัศมี50มิลลิเมตรถูกขับให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นหยาบด้วยความเร็วเชิงเส้นเริ่มต้น 2.5 เมตรต่อวินาทีนะครับและไม่มีความเร็วเชิงมุมเมื่อให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนของพื้นและทรงกลมเป็น 0.25 โจทย์ถามว่าโจทย์ให้หาฟรีให้เขียนฟรีบอดี้นะครับและหาเวลาที่ทรงกลมเริ่มกลิ้งก็มีความเร็วเชิงมุมของการกลิ้งที่เวลานั้นนะครับรูปแบบของทรงกลมมวล5กิโลรัศมี50มิลลิเมตรนะครับจากโจทย์กำหนดให้แบบนี้เราจะทำการแตกแรงนะครับทรงกลมรัศมี50มิลลิเมตรเคลื่อนที่ไปบนพื้นหยาบด้วยความเร็วเชิงต้น 2.5 เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วมีแรงสวนกลับของสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนนะครับที่ 0.25 เมื่อทรงกลมหมุนจะเคลื่อนที่เชิงมุมเป็นแบบอัตราเร่งคงที่นะครับเราจะได้ t เท่ากับ0เวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ v 0นะครับจะได้เป็นสมการที่1ก็คือเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ v 0บวกด้วยความเร่งคูณด้วยเวลานะครับจะเท่ากับเวกเตอร์ v 0ลบด้วยมิว k คูณด้วย gt นะครับและ t เท่ากับ0นี่โอเมก้า0จะเท่ากับ0นะครับโอเมก้าเท่ากับโอเมก้า0คูณด้วยแรงกระทำภายนอกคูณด้วยเวลาจะเป็นค่าเท่ากับ0บวกด้วย5ส่วน2มิว k คูณด้วย g ส่วนด้วยรัศมีนะครับทั้งหมดคูณด้วยเวลาอีกทีหนึ่งจะเป็นสมการที่2นะครับจากนั้นแทนสมการที่1ลงไปในสมการที่2นะครับเพื่อหาเวลาที่ทรงกลมเริ่มกิ้งนะครับเราจะได้เวกเตอร์ v 0ลบด้วยมิว k คูณด้วย g คูณด้วย t นะครับเท่ากับ v ในวงเล็บ5ส่วน2คูณด้วยมิว k g ส่วนด้วย r นะครับคูณด้วยเวลา t จะได้เท่ากับ2ส่วน7คูณด้วยเวกเตอร์ v 0นะครับส่วนด้วยมิว k g จะได้ค่าออกมาทั้งหมดเท่ากับ 0.40 นะครับคือเวลาหน่วยเป็นวินาทีนะครับข้อ3นะครับความเร็วเชิงมุมของการกิ้งที่เวลานั้นโจทย์ถามนะครับเพื่อหาความเร็วเชิงมุมของการกิ้งครับจะแทนสมการที่1ในสมการที่2นะครับจะได้ว่า5ส่วน2คูณด้วยมิว kg ส่วนด้วย r ทั้งหมดคูณด้วย t นะครับค่ารัศมีที่ได้5นี่คือการเปลี่ยนจากมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรนะครับ 0.40 คือเวลาที่หาได้เมื่อกี้นะครับจะได้คำตอบความเร็วเชิงมุมที่กิ้งคือ 0.5 ครับ